กิฟต์วิวฝ่าด่านสาวอินโดนีเซียลิ่วตัดเชือกดวลคู่ญี่ปุ่นขนไก่เอเชียการแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2023หรือศึกชิงแชมป์เอเชียที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล่าสุดเมื่อวันที่28เมษายน66ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบ2กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกลงสนามพบกับอมาเลียซาฮายาปราติวีกับเฟเบรียนาวีปูจิกุสุมาคู่มือ18ของโลกจากอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่ากิฟต์วิวคู่สาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกสถานการณ์จากแพ้ก่อนในเกมแรกรัวเอาชนะในที่สุด 2-1 เกม 16-21 21-18 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับยูกิฟูกุชิมะและซายากะฮิโรตะคู่มือ6ของโลกจากญี่ปุ่นสกู๊ปเลือกตั้งข่าวสดโพเลือกตั้งโค้งท้ายชี้วัดหรือชี้นำเข้าสู่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ที่เชื่อกันว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้จะชี้อนาคตประเทศว่าจะไปในทิศทางใดจึงไม่แปลกที่ทุกพรรคจำเป็นต้องงัดทุกกลเม็ดสร้างคะแนนนิยมให้ได้มากที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาพูดถึงมากที่สุดคือผลสำรวจคะแนนความนิยมทั้งระดับเขตเลือกตั้งและระดับประเทศตลอดจนคำถามถึงผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อดังจะเห็นว่าแต่ละสำนักโพลต่างออกผลสำรวจกันมามากมายแต่ที่เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามคือความน่าเชื่อถือของผลโพลสำนักต่างๆมีมากน้อยเพียงใดเพราะจะเห็นได้ว่าแต่ละสำนักผลสำรวจแตกต่างกันพรรคที่อยู่สูงสุดในบางโพลอาจกลายเป็นพรรคอันดับต่ำสุดได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเข้าใจถึงธรรมชาติของการทำโพลว่าเป็นเรื่องการชี้ชัดถึงคะแนนนิยมในแต่ละพรรคหรือเป็นการชี้นำเพื่อหวังผลการเลือกตั้งจริงข่าวสดเลือกตั้งสอบถามความเห็นจากนักวิชาการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในแวดวงการเมืองไม่ต่ำกว่า40ปีเพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรกันแน่โคธมอาริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.การที่ผลโพลของแต่ละสำนักออกมาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างส่วนหนึ่งที่มาจากคำถามที่ถามและเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบคล้ายๆทางออนไลน์โดยไม่ใส่ใจว่าตัวอย่างที่สุ่มมานั้นจะใช้แทนจำนวนประชากรได้หรือไม่ทำให้อาจได้ผลที่คลาดเคลื่อนในหลายประเทศที่มีการเลือกตั้งการสุ่มตัวอย่างของเขานั้นจะแม่นและหลายสำนักตรงกันแต่ของเรามันกระจายผลกันไปหน่อยและไม่สอดคล้องกันทั้งนี้หากสุ่มตัวอย่างที่เป็นแบบวิชาการไม่น่าจะมีผลที่ต่างกันมากนักสมมุติเราตั้งคำถามไปทางออนไลน์ก็จะได้คำตอบจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าจะให้ผลแม่นในการเลือกตั้งก็ต้องไปเลือกถามต้องเป็นการสุ่มตัวอย่างที่เจาะจงลงไปในกลุ่มนั้นนั้นผลโพลที่ออกมาทุกวันนี้ชี้วัดความรู้สึกเฉพาะคนถูกถามแต่จะสะท้อนผลเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมมากน้อยแค่ไหนต้องดูกันต่อไปถ้าสำนักไหนต้องการสร้างความน่าเชื่อถือก็ต้องปรับปรุงเรื่องนี้หรือไม่ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าสุ่มตัวอย่างแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยระบุโพบางส่วนขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคะแนนความนิยมในตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จึงไม่ควรปักใจเชื่อสำนักใดสำนักหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งคือเอาผลโพลหลายๆสำนักมาบวกลบคูณหารเฉลี่ยเอาส่วนจะชี้นำหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคลบางคนไม่สนใจโพคิดแล้วว่าจะเลือกใครแต่ก็มีชุดความคิดอีกอย่างคือให้เลือกแบบยุทธศาสตร์เพราะถ้าเลือกคนที่ไม่มีหวังจะชนะในเขตเราคะแนนจะไม่ถูกนับซึ่งผลโพอาจมีผลกับคนประเภทนี้หรือแม้แต่เห็นว่าคนที่เราไม่ชอบจะได้ก็ไปเทคะแนนให้อีกฝั่งอย่างนี้ก็เชิงยุทธศาสตร์เช่นกันแต่เป็นเชิงลบและยังมีเรื่องเงินมาก้าไปทั้งหมดทำให้โพไม่แน่นอนสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงผลโพที่ออกมาบางสำนักตรงกันบางสำนักแตกต่างกันปัจจัยหลักมาจากตัวอย่างและวิธีการที่สำนักโพต่างๆสอบถามความคิดเห็นหากขยายความให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนคือการเลือกสอบถามความเห็นด้วยวิธีการอะไรเช่นบางโพใช้วิธีสอบถามความเห็นทางโทรศัพท์ก็จะได้กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งและอาจจะไม่ได้ความแม่นยำมากนักบางสำนักใช้วิธีการสอบถามตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การแบ่งพื้นที่และการแบ่งจำนวนหากสอบถามแบบกระจายไปแต่ละพื้นที่มีจำนวนตัวอย่างที่พอเหมาะมีการเฉลี่ยอายุและระดับรายได้ในลักษณะกระจายก็จะได้ผลสำรวจที่ออกมาครอบคลุมมากขึ้นดังนั้นผลโพของแต่ละสำนักจะเหมือนหรือแตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับวิธีการลักษณะกลุ่มตัวอย่างและจำนวนกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่สะท้อนความแม่นยำของผลโพเช่นระดับอายุและการกระจายพื้นที่เป็นต้นส่วนผลโพจะเปลี่ยนหรือไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความเห็นถ้าเขาเปลี่ยนความคิดผลที่ออกมาก็เปลี่ยนส่วนจะชี้วัดความรู้สึกได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเลือกฐานกลุ่มตัวอย่างว่ากระจายทั่วถึงจริงๆหรือไม่ไม่ใช่ถามแบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่เช่นหากสอบถามความเห็นเฉพาะบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยก็จะได้ผลออกมาในลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวเช่นเดียวกันผลโพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงจึงมาจากกลุ่มตัวอย่างและจำนวนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าผลโพมีผลในแง่จิตวิทยาต่อการโน้มน้าวความรู้สึกประชาชนแม้ตัวเราอาจจะหนักแน่นแต่จากการพิสูจน์เขาบอกว่าโพจะได้ผลในแง่ของจิตวิทยาเช่นคนอยากอยู่ข้างผู้ชนะคนจะภาคภูมิใจถ้าได้ตอบว่าเป็นคนเลือกผู้ชนะจุดนี้เป็นเชิงจิตวิทยาจึงต้องระมัดระวังโพชื่อประหลาดที่ไม่เคยปรากฏผลงานมาก่อนไม่รู้ทำการแบบไหนผลออกมาจึงแตกต่างจากโพอื่นๆมากเกินไปโพลักษณะนี้น่ากลัวเพราะไม่แคร์ใครขอแค่ผลปรากฏออกมาซึ่งในวงการที่สนใจการเมืองลึกซึ้งเขารู้ทันอย่างไรก็ตามโพเก่าแก่ที่ใช้กันอยู่อย่างนิด้าโพสวนดุสิตโพมีความน่าเชื่อถือใช้ได้อยู่แต่ครั้งนี้มีโพของมติชนเดลี่นิวส์ด้วยถือว่าเป็นโพที่น่าสนใจมากเพราะคนติดตามเยอะทำให้ตัวอย่างในการทำแบบสำรวจความเห็นค่อนข้างสูงและมีความหลากหลายนายพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาเหตุที่โพออกมาไม่ตรงกันมีอยู่3สาเหตุหลักคือ 1. การเก็บตัวอย่างที่นำมาตั้งคำถามว่าเก็บอย่างไรเก็บจากที่ไหนกลุ่มคนประเภทไหนด้านไหนมีความคิดโน้มเอียงไปทางใดและอายุเท่าไหร่2วิธีการทำโพซึ่งแต่ละสำนักก็อาจจะมีวิธีการทำโพแตกต่างและ3ความโน้มเอียงของผู้ทำโพเองมีความผูกพันหรือมีความโน้มเอียงที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านคัดค้านหรือไม่เอาฝ่ายไหนอย่างไรหรือสรุปง่ายๆคือการมีอคติมองว่าผลโพแต่ละสำนักใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เราต้องดูผลโพของทั้งหมดว่ามีความโน้มเอียงไปทางไหนอย่างไรเรื่องของกระแสความนิยมไปที่ไหนอย่างไรสมมุติพรรคการเมืองหนึ่งมีกระแสนำอยู่และนำมาตลอดอย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะวัดกระแสความนิยมในที่สุดแล้วต่อมาเวลาผ่านไปแล้วมีปัจจัยอะไรมาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะพลิกผันทีหลังก็ได้
ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกระแสแน่นอนผูกขาด 100% ตลอดไปโพบางส่วนที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงมองว่าถ้าเป็นโพของพรรคของตนเองก็ต้องมีความโน้มเอียงให้ผลโพออกมาเป็นบวกสำหรับฝั่งตนหมายถึงว่าต้องพยายามให้ตนเองได้รับคะแนนความนิยมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือโพของพรรคการเมืองที่ทำเองส่วนโพวิชาการมีความเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ที่3ประเด็นในความเป็นโพทางวิชาการซึ่งหนีไม่พ้นใน3ประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วในประเทศไทยเราไม่มีที่เป็นกลางไม่เอียงไปข้างใดก็ข้างหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วโดยสรุปผลโพที่ออกมาจะใช้เป็นตัวชี้วัดได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากแต่เชื่อว่าสามารถชี้นำได้ค่อนข้างสูงเพราะคนไทยค่อนข้างเชื่อง่ายโดยเฉพาะถ้าตรงกับใจตนเองอยู่แล้วก็จะเชื่อเลยทันทีตามนั้นเมืองนอกก็เช่นกันก็เป็นแบบนี้แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองหากเป็นประชาชนในประเทศที่รู้สึกว่าการนำเสนอของโพไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็จะสอบสวนทวนความดูก่อนทบทวนดูว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเสร็จแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ของคนไทยเราส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเชื่ออะไรง่ายหากสิ่งนั้นโดนใจทั้งหมดเป็นความเห็นของนักวิชาการที่มีต่อผลสำรวจโพของแต่ละสำนักซึ่งก็ถือเป็นการคาดการณ์และพยากรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม66หากประชาชนเข้าคูหาใช้สิทธิ์แสดงเจตจำนงของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ยากที่ผลเลือกตั้งจะมีใครมาบิดเบือน